ขอกับพี่ทวดกันด้วยนะคะผมอยู่กับช่องผมนะผมสไปนอนอีกชาแนลวันนี้ก็จัดคลิปเดลโซโมบายตามคำขอของไม่ใช่ดิไม่ใช่ตามคำขอผมได้ทำคลิปนั้นไปผมว่าจะให้โหวตจะเล่นตัวอะไรซึ่งก็มีโหตัวนี้ผมว่าจะเล่นตัวอะไรซึ่งตัวนั้นก็คือสเตโกซอรัสนูหรือสเตซี่ที่ผมเรียกมันเล่นอย่างนั้นนะผมถ้าถามว่าทำไมไม่อาจจะรู้สึกบนเกมแล้วหรอลาก่อยแล้วผมลบมันไปแล้วถ้าถามว่าทำไมถึงลบมันเนี่ยผมบอกว่ารหัสมันใช้ไม่ได้ถ้าจะใช้รหัสใหม่นี่ตายนะผมถ้าจะให้คนนั้นใช้รหัสมันก็ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นถึง2ตัวครับผมนั่นก็คือสเตโกแล้วก็จิราฟฟี่หรือว่าจิราฟไททันนะผมซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะผมเพราะว่ามีเซนนะผมหรือว่าคนที่สู้กับผมในไลฟ์มาด้วยก็ประมาณนั้นก็เราจะมาดูกันว่ามีอะไรเนาะเสียงสะท้อนโอเคมาถ้าคลิปถูกตัดจบผมก็เปลี่ยนแยกคลิปแล้วกันนะผมเพราะคลิปนี้อาจจะแค่7นาทีกว่าไม่ถึง8นาทีผมก็คือถ้าอัดคลิปนี้เสร็จผมก็จะเอาคลิปนี้ไปลงนะผมแล้วก็อัดอีกคลิปหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้อะเนาะเซ็นชื่อในโรบล็อกก็บอสไทยแลนด์มีคนไทยด้วยไหมเกมบั๊กไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงเน็ตยังไม่หายเลยเนี่ยเกมกระปุกโอเคซึ่งเซนก็มาเล่นเดโนซอร์โมบายหรือว่า DMW ด้วยไม่ใช่ดิDWM ไม่ใช่ DMW นั่นมันผิดชื่ออ้าวบั๊กหน้าจอตัดแล้วกันสกายเวอร์อายุเอาเกมไม่เข้าใหม่ก่อนเพื่อนเดี๋ยวค่อยพิมพ์ไปตอบโอ้ย มันเหลือแค่ 2% โอเคจอยใหม่บั๊กค้างหน้าจอครับผมมันบั๊กค้างหน้าจอมันก็เลยเป็นอย่างนั้นโอเคอย่าไปสนใจเพื่อนบั๊กค้างหน้าจอเลยครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเกมนี้โอเคคลิปนี้ผมอาจได้แค่7นาทีถ้าผมอาคลิปนี้เสร็จผมก็จะเอาเกมแล้วเอาคลิปนี้ไปโล่แล้วผมเผลอกดแอร์โคแอร์โคแป๊บนึงต้องรีบกดตรงนี้โตยังสั่นอ่ะโอเคทันคราวนี้ที่ผมจะมาเล่นก็คือสเตโกซอรัสนะผมสวยมากครับแต่ผมไม่ได้มาเล่นตัวเดียวแต่ตัวที่ผมมาเล่นก็คืออีกตัวนึงก็คือจิราฟไททันหรือว่าจะเป็นตอนที่ผมหัวร้อนแล้วผมจะเล่นจิราฟไททันนะผมโอเคมาผมเกิดใหม่ละเป็นสเตโกครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมจะไม่รีวิวท่าทางของมันละกันนะเดี๋ยวมันเปลืองเวลาเอาหรือว่าจะรีวิวนิดเดียวเองรีวิวนิดเดียวก็ได้ก็จะมีประมาณนี้ผมสำหรับสีก็ให้ทุกคนดูสีเลยนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้เนาะสีสกินส่วนสกินนึงก็ผมเป็นสกินสีขาวโกลด์ไม่ได้มีอะไรต่างมากสกินนึงสกินบานาน่าผมหรือเลมอนที่ผมเรียกมันก็จะประมาณนี้นะส่วนสกินอีกสกินนึงก็ผมสกินสุดท้ายนั่นก็คือสกินสีแดงสีชมพูออกแดงนี่ก็จะคล้ายๆกับไอ้ตัวนั้นผมแต่แค่เปลี่ยนสกินส่วนท่าวิ่งท่าเดินนี่ก็คือท่าเดินแล้วนี่ก็คือท่าวิ่งแอตแทกก็จะกระโดดแล้วก็เอาหางฟาดเนี่ยแต่ว่ามันจะมีดีเลย์คูลดาวน์ของมันอยู่นะอย่างเช่นดิก็คือทุกคนมันจะดีเลย์สัก3วิครับผมลองนับดู1 2 3เห็นไหมมันจะดีเลย์3วิครับผมท่าทางแองกี้คำรามแบบนี้ก็จะโชว์หางขึ้นแล้วก็อ้าปากเนาะแต่ว่าถ้าเฟรนลี่ก็จะอ้าปากเฉยไม่ได้ชูหางซีดคืนอย่างน่ารักแต่ความจริงนี่อย่างโหดต่อไปสลีปคือนอนหลับไปเลยเหมือนคนตายอ่ะโอเคนี่เท่านี้คุณก็จะเล่นเป็นสเตโกแล้วตอนนี้ผ่านไป4นาทีอีก3นาทีสะดุ้งหมดก็ซิล่าเพลงเข้ามาในหัวเลยดื้อดินดินดื้อดินดินโอเคตอนนี้ภารกิจก็คือหาเพื่อนเพื่อนไหนอยู่ไหนเพื่อนเซนเซนคำรามแบบเรรอบนี้ไม่มีคนหาเรื่องเลยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่คนหาเรื่องฝาดเฮ้ยมันไม่โดนหางฝาดถ้าครูจะกินเนื้อสเตโกปวดรู้ไว้ว่าเนื้อสเตโกมีพิษตาย คำรามซ้ำสุดรอม
หูสไปโนว่ะจะให้ไปสู้หรอไม่เว้ยอีก2นาทีผมก็เลยตัดคลิปแล้วก็ไปอันใหม่คืออาจจะเป็นอาจจะหงุดหงิดทุกคนนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะผมนั้นถ้าทุกคนอยากจะดูให้สะดวกก็ไปดูในแบบโพสแบบก็ทุกคนอยากจะดูให้ไปทางสะดวกนะผมทุกคนก็จะดูในแบบรวมมิดของเดโดโซมือบายก็ได้นะครับผมรวมมิดเดโซมือบายเดี๋ยวผมก็ทำ YouTube ที่แยกอีกทีนึงนี่ถ้าวิ่งสวยงามครับพี่น้องไม่บอกเสียงแล้วกันและอันนี้ค้างอะไรเนี่ยฮะค้างอะไรค้างอะไรโอ้ยไม่ได้อันนี้คือวิ่งอะไรเนี่ยวิ่งอะไรของมันอ๋อเอ้ยมันเห็นนกตัวนึงไว้เฮ้ยนกตัวอู้หดจังภารกิจตอนนี้คือเพื่อนหายไปไหนของเพื่อน Where are you? Where are you? สวัสดีถึงเขาจะไม่หาเรื่องอะไรแต่ว่าอ๋อมันเขาติดละ Hello แกคือใครกินเนื้อหรออุ้ยเอาจริงเราก็หิวข้าวเหมือนกันสเตซี่ขอโทษนะจะโกรธดีไหมวะข้างๆเลยเนี่ยสเตซี่ขอโทษนะโดนไหมวะโดนไหมวะโดนไหมวะน่ะไม่น่าโดนนะคิดว่าามันบีแล้วมันบีแล้วเราไม่ใช่เซนแน่นอนอ่ะทำไมต้องอ่านแค่คลิปนิดเดียวด้วยอยากจะอ่านนานๆเหมือนคลิปนกนั่นน่ะเจอสตูเฮ้ยแยกสึกอย่าเพิ่งตีกันสกูเป็นก็อดซิลล่า2019ไปแล้วเซน Where are you มายิงน้องเซนอยู่ในเซิร์ฟป่ะวะเซนเอ็งหายออกไปจากเซิร์ฟเลยหายไปเลยเซนเอ็งหายไปจากเซิร์ฟเลยเอ็งหายไปไหนเพียบหนึ่งนะอยู่ในโหมดการทีมซิมูเลเตอร์โอเคพี่ไปละดูซิว่าเขาจะตอบไหมคลิปนี้จะตัดจบแล้วเนี่ย600มิจิกมิปเนี่ยโดนตัดจบง่ายจังวะออกแล้วอ้าวบายบายเซนไม่ได้มาเปิดคลิปแล้วเพื่อนไม่เป็นไรหรอกอ่ะคนเดียวช่างมันเถอะโอเค